อย่างนี้อยากถามหน่อยค่ะที่บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ติดอันดับ3ของโลกในการแบบ13ของโลก13ของโลกในการถือครองอาวุธเนี่ยนะคะเราจะทำยังไงกับเรื่องนี้ดีคะมีแนวทางแก้ปัญหายังไงบ้างคะครับวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลก็ได้ประชุมกับกรมการปกครองผมเนี่ยมาตอบกระทู้ที่สภานะครับในเวลาเดียวกันก็ทราบท่านก็มีประกาศออกมาว่าเรื่องจะไม่ให้ใบอนุญาตพกปืนนะครับแต่มันก็ยังแล้วปืนบีบีกันที่มาใช้ก็จะจับเรียกให้มาขึ้นทะเบียนให้หมดนะครับผมแล้วก็จะกำจัดการนำเข้าอะไรก็ต้องเป็นเรื่องรายละเอียดที่ต้องคุยกันแต่ผมบอกอย่างนี้ครับกฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนมีเมื่อปี2501ครับปีนี้2566จะ67อยู่แล้ว60กว่าปีมันต้องแก้ไขครับใช่นะฮะเราจะควบคุมมันยังไงต้องคือตอนนี้พูดหรือวิพากษ์วิจารณ์ไปมันไม่ได้จบแต่มันต้องแก้ไขด้วยกฎหมายครับผมนะโอ้ก็จะเริ่มแก้ไขกันโอเคแล้วก็เคลียร์